อาจเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยก็ว่าได้เมื่อธนาคารกรุงไทยแจ้งยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ชื่อว่า KTB เด็ดแบงก์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ไปต้นไปเนื่องจากมีผู้ใช้งานลดลงจำนวนมากลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย Next มากขึ้นและได้รับความนิยมมีผู้ใช้งานมากกว่า16ล้านรายเรื่องนี้อาจมีลูกค้าบางกลุ่มได้รับผลกระทบไปบ้างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมานานกลุ่มลูกหลานที่โอนเงินเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุกลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และกลุ่มผู้จองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านคอมพิวเตอร์แทนช่องทางแอปพลิเคชันและ ATM ที่ต้องรอคิวหนาแน่นที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยพยายามคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคารผ่าน KTB เด็ดแบงค์5บาทต่อรายการให้ลูกค้าหันมาใช้แอปกรุงไทย Next โอนเงินได้ฟรีและยกเลิกบริการโอนเงินด้วยเงินสดหรือ e-check ให้ลูกค้าถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านกรุงไทย Next แทนหลายคนอาจไม่ทราบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทำธุรกรรมการเงินแทนสาขาและ ATM มานานถึง22ปีข้อมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระบุว่าธนาคารไทยพาณิชย์จะทำเว็บไซต์เป็นธนาคารแห่งแรกในปี2538เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของธนาคารแต่การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเริ่มตั้งแต่ปี2540ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติการให้บริการเมื่อปี2542กระทั่งต้นปี2543ธนาคารเอเชียให้บริการเป็นแห่งแรกตามมาด้วยธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยและกรุงไทยที่ผ่านมาธนาคารแต่ละแห่งได้พัฒนาอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพื่อให้บริการแก่ลูกค้านอกจากสาขาและเครื่อง ATM สามารถเช็คยอดเงินโอนเงินจ่ายบิลและเติมเงินได้กระทั่งมีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแต่ละธนาคารเริ่มมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ทำให้คนไทยทำธุรกรรมได้ฟรีและการพัฒนากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet เห็นได้ชัดหลังสถานการณ์โควิด-19 ผู้คนนิยมสแกนจ่ายโอนเงินหรือใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตแทนเงินสดมากขึ้นเมื่อผู้คนนิยมทำธุรกรรมผ่านมือถือธนาคารต้องปรับตัวทั้งการยุบหรือควบรวมสาขาลดจำนวนเครื่อง ATM ลงแล้วหันมาลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการเงินเพิ่มขึ้นการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามมีหลายธนาคารที่ยังมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไว้แต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปยังธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเช่นธนาคารกสิกรไทยเปลี่ยนบริการ K-Cyber Banking มาเป็นบริการที่ชื่อว่า K-Biz เมื่อกลางปี2565ที่ผ่านมาแม้จะเป็นเจ้าตลาดโมบายแบงกิ้งอย่าง K-Plus ก็ตามและยังมีธนาคารอื่นๆที่ยังคงให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นช่องทางสำรองกรณีที่แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งล่มเพียงแต่ยุคนี้ไม่ได้โปรโมทอย่างแพร่หลายเท่านั้นความคิดเห็นลูกค้าเรียกร้องให้มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่อไปถือเป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ายังคงไม่ไว้วางใจโมบายแบงกิ้งมากพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมท่ามกลางปัญหาแอปล่มหรือปัญหาถูกมิจฉาชีพดูดเงินอีกทั้งลูกค้าต้องการมีช่องทางให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างไม่สะดุดขณะที่ธนาคารยังคงต้องแบกรับต้นทุนในการบำรุงรักษาท่ามกลางดิจิตอลดิสรัปชันที่แต่ละธนาคารต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยอนาคตอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในประเทศไทยจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารเป็นสำคัญ